สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะมาแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นผ้านะคะเป็นผ้าทำความสะอาดพวกผลิตภัณฑ์สแตนเลสนะคะที่มันมีคราบน้ำคราบหินปูนเกาะอยู่นะคะอย่างพวกก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพวกนี้นะคะเขาบอกว่าแค่เอาผ้านะคะในซองนี้ไปชุบกับน้ำนะคะแล้วก็ทำการเช็ดถูนะคะมันก็จะกลับมาสวยงามเงางามเหมือนเดิมนะคะพวกคราบน้ำนะคะก็จะหลุดออกไปเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมาทดลองดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นคราบน้ำไหมคะตามพวกก๊อกน้ำเนาะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะลองใช้ตัวนี้นะคะมาทำความสะอาดดูนะคะว่ามันจะได้ผลยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันนะคะมาดูข้างหลังกันก่อนเนาะเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าขัดอ่างขัดหม้อขัดที่ล้างจานขัดกระจกนะคะหรือว่าฝักบัวของเราที่มันมีคราบน้ำต้องขออภัยนะคะเสียงแอดมินก็อาจจะไม่มีนะเพราะแอดมินเป็นหวัดลงคอนะคะวิธีการนะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะก็แค่เอาผ้าในนี้ไปชุ่มน้ำนะคะแล้วก็ขัดถูๆขัดถูๆแล้วก็ล้างน้ำออกนะคะก๊อกน้ำของเราหรือว่าอ่างล้างหน้าของเราก็จะกลับมาเงางามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะคะค่ะหน้าตาข้างในนะคะก็จะเป็นผ้าเหมือนกระดาษทิชชู่เลยนะคะแล้วก็จะมาลองแกะกันเนาะใน1ซองนะคะจะมี5ชิ้นนะเขาบอกว่าให้ใส่น้ำนะคะใส่น้ำให้ชุ่มเนาะเดี๋ยวเราก็จะเราก็เอาเขาใส่น้ำนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะมาขัดกันนะคะใส่น้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาขัดกันเลยเนาะดูค่ะมีฟองออกมาด้วยเลิศมากเลยโอ้โหชอบผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นนะคะเขาชอบทำอะไรที่แบบว่ามีไอเดียทำให้ใช้ได้ง่ายๆอ่ะพูดนะคะญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าทำให้เราตื่นเต้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทำให้เราเสียตังค์อีกนะคะแล้วเราจะมาขัดทูๆขัดทูๆไปนะคะลองดูนะเอาละค่ะจากนั้นเราก็จะคิดว่าน่าจะทั่วถึงแล้วล่ะเราก็จะมาทำการล้างนะคะนี่นะคะเราเมื่อเราล้างน้ำออกแล้วนะคะดูสิคะเงางามไหมคะเห็นไหมคะต่างกันมากเลยนะกับตอนแรกเนาะอันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นที่เขาคิดค้นขึ้นมานะคะท่านใดสนใจก็ลองหาซื้อกลับไปไว้ใช้ดูนะคะท่านไหนที่มาญี่ปุ่นเนาะลองหาซองแบบนี้ประมาณราคา300เยนนะคะซื้อติดกลับไปด้วยนะคะแอดมินว่า
กับไทยคราวหน้าเนี่ยก็จะหิ้วกลับไปด้วยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเลยอะค่ะแอดมินไม่ได้มีค่าโฆษณานะคะอันนี้คือไอเทมใหม่แล้วแอดมินอยากเอามาทดลองใช้ที่บ้านนะคะเพราะว่าแอดมินเคยใช้น้ำยาเคยใช้อะไรขัดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เงาขนาดนี้เลยค่ะเพราะยังเป็นคราบอยู่นะพอดีว่าวันนี้ไปเดินดูแล้วเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแขวนอยู่ก็เลยเอามาทดลองใช้ปรากฏว่าใช้ได้ผลนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็พาเรามาล้างก๊อกน้ำแบบนี้นะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่คนญี่ปุ่นเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องกล่าวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเอาไว้คลิปถัดไปแอดมินมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวแอดมินจะมานำเสนอเรื่อยๆนะคะรอติดตามชมกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ